ดูถึงลุงคนนั้นหน่อยนะลุงคนนั้นเดินทางออกตั้งแต่เช้าแล้วนะครับบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาช่วงนี้ก็ชีพจรลงเท้าไปหลายประเทศตอนเที่ยงคืน5นาทีที่ท่าอากาศยานฐาน2กองบิน6พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีหัวหน้าคสช.พร้อมด้วยอาจารย์นราพรจันทร์โอชาภริยาแล้วก็คณะนะฮะเดินทางไปด้วยเที่ยวบินพิเศษไปยังท่าอากาศยานเบอร์ลินเทเกลเพื่อเยือน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีระหว่าง27ถึง29พฤศจิกายนนี้นะคะแล้วปรากฏว่าไปถึงที่นั่นเนี่ยเขาบอกว่ามีคนไทยในเบอร์ลินค่ะมาให้การต้อนรับตัวแทนคนไทยบอกรู้สึกตื่นเต้นดีใจภูมิใจที่นายกเดินทางมาที่เบอร์ลินติดตามข่าวนายกอย่างใกล้ชิดในทุกช่องทางเชียร์ลุงตู่ตลอดเวลาตัวแทนคนไทยได้นำดอกไม้และของที่ระลึกมอบให้กับนายกรัฐมนตรีด้วยหลังจากนั้นนายกก็ได้ Facebook Live ที่เพจไทยคู่ฟ้านะบอกโอ้โหเดินทางมาที่เยอรมนีครั้งนี้เนี่ยครั้งแรกใช่ไหมครับไปครั้งนี้เนี่ยอากาศหนาวติดลบ 2-3 องศาก็ต้องอาศัยเสื้อโค้ทแต่ว่ามีกำลังใจของคนไทยที่เยอรมันมาให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นนะไปฟัง Facebook Live ของท่านนายกหน่อยไหมคะครับครับก็สวัสดีคนไทยทุกคนนะครับวันนี้ก็เดินทางมาถึงที่เยอรมันแล้วครับก็เครื่องลงประมาณสัก6นาฬิกาเวลาเราก็ต่างกันประมาณชั่วโมงนะครับอยู่ที่ประมาณเที่ยงนะที่นี่ก็6โมงอากาศก็ประมาณสักลบอีกลบต่อเลยตามนะยังมีเชือกโคนก็เลยไม่ค่อยน้ำเท่าไหร่แล้วก็สำคัญก็มีกำลังใจคนไทยที่มาต้อนรับด้วยนะครับด้วยความอบอุ่นทุกคนก็ดีใจได้เจอกันในส่วนของคนไทยก็ฝ่ายที่เราคงเตรียมตัวไปทำงานนะขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับผมจะทำหน้าที่ผมให้ดีที่สุดในการสร้างความสัมพันธ์ที่ระหว่างกันให้ได้ระหว่างเราและเยอรมันแล้วก็สำคัญคือเราเป็นประธานยูด้วยไงมีจุดประธานอาเซียนด้วยเพราะนั้นเราก็จะสร้างความสัมพันธ์ของอาเซียนกับเยอรมันแล้วก็เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนวันนี้ผมมาโดยคำเชิญของท่านนายกปรีเยอรมันนะครับมาตามคำเชิญแล้วก็อันนี้ก็เป็นไปตามการทำข้อมติของยูครับเป็นทางที่ดีขึ้นเราก็ได้เดินทางมาร่วมกันสัมพันธ์ดีสัมพันธ์และการเตรียมงานเตรียมครับเรามีการคาดหวังในความร่วมมืออะไรพิเศษครับก็เราคงมองใน2มิตินะมิติแรกคือมิติในเรื่องของความมั่นคงในภูมิภาคนะที่ประกอบด้วยนั้นความมั่นคงนั่นคือสังคมนะแล้วเอาเรื่องความมั่นคงปลอดภัยหรือปัญหาความขัดแย้งในภูมิภาคมาพูดคุยกันหารือกันรับฟังความเห็นระหว่างกันในช่วงของทางด้านที่เป็นสร้างสรรค์เนี่ยก็คือในเรื่องของการพัฒนาทักษะมนุษย์การศึกษาการร่วมมือด้านพลังงานด้านการวิจัยและพัฒนาสร้างนวัตกรรมใหม่ๆออกมาทั้งนี้เพื่อให้เราแข็งแรงไปด้วยกันและยุโรปก็เป็นต้นต้นตำรับด้วยได้ในเรื่องการวิจัยและพัฒนาในเรื่องของการสร้างนวัตกรรมที่เป็นสินค้าที่อะไรมีราคาสูงวันนี้เรามีความมือหลายอย่างนะมีสัญญากันลงนามไปถึงประมาณ19สัญญาลงนามร่วมกันเราคงจะทำเพื่อทั้ง19อันนั่นคือว่าทั้ง 4-5 อันที่อยู่ในขั้นตอนกำลังการหาดูร่วมกันทั้งหมดก็ในเรื่องเศรษฐกิจการค้าการลงทุนแล้วก็เรื่องการพัฒนาประกอบรวมวันนี้ก็อาชีวะเราก็มีความรู้สึกอยู่แล้วไงตั้ง3กว่าปีไปแล้วนะเทคนิคไทยเยอรมันเนี่ยวันนี้ก็จะเดินหน้าต่อในเรื่องของรางในเรื่องของอะไรจัดตั้งโรงเรียนศึกษาทางรางมีทุนการศึกษาเราต้องเรียนรู้จากเขาแล้วกลับไปเราก็ข้ามไปดูเราเพื่อคนไทยเป็นการแข่งแฝงวันนี้นะไม่งั้นไปไหนไม่ได้เราติดที่เดิมนะเพราะเราติดความยากจนติดอยู่กับรายได้น้อยไม่เปลี่ยนแปลงการประกอบอาชีพมันไปไม่ได้หรอกครับมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงบ้างผมไม่หวังว่าจะเปลี่ยนแปลงทั้งหมดแต่ทั้งหมดจะเดินหน้าตามทางที่ผมมองไปถ้าฟังแล้วก็เปลี่ยนแปลงคิดตามก็ไปได้เลยแต่ถ้าไม่ฟังก็ลำบากนะผมก็ไม่อยากให้การประเทศไม่ใช่ฟังรัฐบาลโอเคนะขอบคุณนะจ๊ะฝากไว้ถึงทุกคนนะมีไลฟ์นะนอกจากนี้ก็โพสต์ภาพคู่กับภริยาค่ะอาจารย์น้องนะค่ะนครจันทร์โอชาแล้วก็ขอแข่งกันไปเลยถึงเยอรมนีเข้าที่พักเรียบร้อยเตรียมตัวประชุมกับทีมประเทศไทยคิดถึงทุกคนนะครับตัวอยู่ไกลใจไม่เคยห่างรักเธอประเทศไทยไปเยือนเยอรมันครั้งนี้นายกรัฐมนตรีก็มีกำหนดที่จะเข้าหารือกับนายกรัฐมนตรีของเยอรมนีด้วยนะคะแองเกล่า
แมคเคลซึ่งสองคนนี้ก็แปลกแตกต่างมาถึงจุดแยกของชีวิตที่สวนทางกันโดยสิ้นเชิงคือคนที่เห็นข้างหน้าเนี่ยผู้ชายคนนี้พลเอกประยุทธ์เนี่ยอยากไปเข้าใจว่างี้อยากไปต่ออยากเป็นนายกต่อในสมัยหน้าหรือไม่ก็แล้วแต่แหละแต่เขามีพรรคมีเพิกมีอะไรละใจไปต่อแล้วใจนี่ไปถึงการเป็นนายกหลังเลือกตั้งแล้วแต่ปากเนี่ยทำกระมิดกระเมียนคนนี้ไม่ได้สมัครพรรคไหนรอให้เขามาเทียบเชิญใช่ไหมจะมีคนมาพูดว่าเขาเนี่ยต้องการจะสืบทอดอำนาจอยากไปต่ออยากอยากสืบทอดอำนาจแต่ปากไม่กล้าพูดใช่ส่วนผู้หญิงที่เขากำลังจะไปเจอก็คือแองเกลาเมเคิลเนี่ยเพิ่งประกาศล่าสุดไปเองนะว่าธันวาคมเนี่ยเขาจะมีการเลือกหัวหน้าพรรคที่เขาสังกัดอยู่แต่แกบอกว่าพอแล้วไม่เอาแล้วและประกาศชัดเจนใช่ไหมชัดเจนเลยว่าไม่ลงต่อแล้วเพราะว่าแองเกลาเนี่ยเป็นนายกมาขออภัยเป็นหัวหน้าพรรคมา18ปีแล้วก็การที่ไม่ลงต่อก็หมายความว่าพอหลังจากแองเกลาครบเทอมการเป็นผู้นำในปี64ก็จะหมดวาระแล้วก็วางมือทางการเมืองจากการเป็นนายกด้วยครับก็แปลว่าจะเป็นการพบกันระหว่างผู้นำที่อยากไปต่อแต่ยึกยักกับผู้นำที่เตรียมจะวางมือเตรียมวางมือพอแล้วและประกาศชัดเจนชัดเจนแล้วด้วยไม่มีเหนี่ยมใช่ไหมไม่มีเหนี่ยมเพราะแองเกลานี่คือตอนอยู่นี่ก็รุ่งเรืองมากทามจัดให้เป็นบุคคลผู้ทรงอิทธิพลของโลกอะต่อเนื่องต้องหลายปีนะฮะครับและการพบกันของสองคนนี้ก็มีความหมายกับบิ๊กตู่มากเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีเสียงซุบซิบทินทาว่าผู้นำเยอรมันเขาแบบก็ไม่เคยไม่อยากเจออะไรน้องๆนั่นแหละแต่ก็19ตุลาตอนมีประชุมผู้นำยุโรปอาเซียนเนี่ยก็เคยคุยกันแล้วเคยเจอกันละแต่นี่จะเป็นแบบว่าอย่างเป็นทางการ2ต่อ2ใช่โฟไฮครั้งแรกนะครับค่ะเนี่ยพูดถึงลุงตู่นะทำไมคะมีเฟซของพี่ไพศาลพืชมงคลกรรมการผู้ช่วยรองนายกบิ๊กป้อมเนี่ยโพสต์ข้อความบอกว่าหลังเลือกตั้งเนี่ยลุงตู่ไม่มีอำนาจตามมาตรา44แล้วนะจะอันตรายสักเพียงไหนคือก็พูดถึงอะไรนะบอกว่ากตร.ใช่ไหมส่วนใหญ่เป็นตำรวจเป็นนักกฎหมายมีความรู้ความเชี่ยวชาญกฎหมายพิจารณาคดีแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ให้แต่งตั้งตำรวจมีการฟ้องร้องคดีให้เพิกถอนการแต่งตั้งนั้นกระทบการบริหารงานของตำรวจกระเทือนถึงความมั่นคงของประเทศรัฐบาลก็ต้องช่วยแก้ไขเป็นการด่วนก็เลยต้องใช้มาตรา44ซึ่งเนี่ยเป็นอีกบทเรียนหนึ่งที่พิสูจน์ได้เห็นว่าการตากฎหมายมีคุณภาพแค่ไหนแล้วก็น่าห่วงว่าหลังเลือกตั้งเนี่ยลุงตู่ไม่มีแล้วนะ อำนาจวิเศษตามมาตรา44การบริหารราชการแผ่นดินที่ไร้มาตรา44ของลุงตู่เนี่ยจะอันตรายสักเพียงไหนไปเรื่องทางต่างประเทศนิดเดียวได้ไหมครับเรื่องแจ็คหม่าว่าไงฮะน่าสนใจนะคอนเฟิร์มแจ็คหม่านักทุนนิยมผู้เป็นที่รู้จักมากที่สุดของจีนในฐานะผู้สร้างอาณาจักรอีคอมเมิร์ซอาลีบาบาเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ที่ว่าน่าสนใจเพราะว่าอยากเปรียบเทียบกับเมืองไทยนิดนึงคือแจ็คหม่าเนี่ยเขาเคยพูดใช่ไหมเมื่อสัก10ปีที่แล้วเขาเคยบอกว่าหลักปรัชญาของผมนะคือผมรักรัฐบาลแต่ผมจะไม่แต่งงานกับพวกเขาไม่เหมือนของไทยนะในทุนไทยนี่รักรัฐบาลแล้วต้องกอดเกี่ยวไว้ด้วยแต่ไม่แต่งงานแต่ขอแค่เป็นกิ๊กอ๋อเป็นของกิ๊กมีอย่างนี้ได้เหรอที่พูดถึงยังไงในทุนนั้นมากอดเกี่ยวไงขอเป็นกิ๊กขอเป็นกิ๊กไม่แต่งงานเหมือนกันเพราะว่าในทุนไทยมหาเศรษฐีไทยเล่นไพ่ทุกหน้าเล่นไพ่ทุกหน้านี่เปรียบเทียบนะเปรียบเทียบกับแจ็คหม่าต้องหยอดทุกพักแจ็คหม่าบอกว่ารักรัฐบาลแต่ไม่แต่งงานกับพวกเขาแต่วันนี้แต่งงานแล้วใช่ไหมเรียบร้อยแล้วก็ตกลง People Daily ได้ตีพิมพ์รายชื่อสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์100คนที่จะได้รับการยกย่องเกียรติเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ40ปีการปฏิรูปเศรษฐกิจและการเปิดประเทศปรากฏว่าเซอร์ไพรส์สื่อมวลชนมากมีชื่อของแจ็คหม่านะคะมหาเศรษฐีผู้ร่ำรวยที่สุดในแดนมังกรด้วยทรัพย์สินราว 35,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐรวมอยู่ด้วยค่ะเขาบอกไม่ทราบแน่ชัดว่าเหตุใดสื่อกระบอกเสียงของพรรคคอมมิวนิสต์จึงเผยสถานภาพสมาชิกของเจ้าสัวเบอร์หนึ่งเอาตอนนี้แต่ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่มีขึ้นขณะที่รัฐบาลปักกิ่งกำลังพยายามผลักดันให้ภาคเอกชนเนี่ยอยู่ในกรอบค่านิยมของพรรคคอมมิวนิสต์โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่ตอนนี้มันเติบโตอย่างรวดเร็วมากๆด้วยความสำเร็จของบรรดาบริษัทเอกชนเขาบอกว่าบทความของ People Daily วันนี้บอกว่าหม่าเนี่ยเป็นสมาชิกพรรคที่มีบทบาทสำคัญ
ผลักดันนโยบายวันเบลวันโรดเนี่ยนะคะที่ตอนนี้เป็นเบลแอนด์โรดไปแล้วของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผลักดันมาตลอดแล้วก็ได้รับการยกย่องเป็นผู้สร้างสังคมนิยมแบบจีนที่โดดเด่นในมณฑลเจ้อเจียงซึ่งเป็นที่ตั้งของอาลีบาบาแล้วก็ตัวนี้ครับขีดเส้นใต้ตรงนี้การเข้าร่วมพรรคคอมมิวนิสต์อาจเอื้อประโยชน์สำหรับการบริหารกิจการในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ซับซ้อนเศรษฐกิจแบบนำโดยรัฐยังครอบงำในหลายภาคส่วนและภาคเอกชนไม่เป็นที่ต้อนรับคือง่ายๆคือว่านี่เป็นประชารัฐฉบับจีนๆใช่ไหม คือการก็ร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์ไปซะเลยมันจะได้การบริหารกิจการในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนเนี่ยมันจะได้ง่ายขึ้น ก็คงคิดคล้ายๆกับนายทุนไทยที่มาซบกับนโยบายประชารัฐของไทยด้วย นะพูดถึงจีนวันนี้ก็มีความฮือฮาในแวดวงวิทยาศาสตร์ของจีนนะครับจีนสั่งสอบกรณีตัดต่อยีนทารกต้าน HIV รายแรกของโลกโอ้โหนี่คนส่งต่อข่าวนี้แล้วก็วิจารณ์กันอื้ออึงโลกไซเบอร์มากนะสำนวนของ BBC ไทยเขาเริ่มต้นอย่างนี้ครับบอกว่าผู้เชี่ยวชาญในแวดวงวิทยาศาสตร์ของจีนและจากทั่วโลกต่างพากันแสดงความเครือบแคลงสงสัยต่อการที่นักวิจัยคนหนึ่งชื่อศาสตราจารย์เฮ่อเจียนขุยนักวิจัยด้านพันธุศาสตร์จากเมืองเซินเจิ้นออกมาประกาศว่าสามารถตัดต่อยีนของตัวอ่อนมนุษย์ด้วยเทคนิคล้ำสมัยเพื่อให้ทารกที่เกิดมามีภูมิต้านทานการติดเชื้อ HIV ได้สำเร็จเป็นรายแรกของโลกค่ะเขาบอกว่าข้อกังขาที่คนจำนวนมากมีต่อการทดลองทางวิทยาศาสตร์ครั้งนี้นอกจากจะสงสัยว่าศาสตราจารย์เฮ่อเนี่ยทำการตัดต่อจีนตัดต่อยีนได้สำเร็จจริงตามที่กล่าวอ้างหรือไม่ผู้เชี่ยวชาญจำนวนไม่น้อยยังวิพากษ์วิจารณ์ว่าการกระทำดังกล่าวเนี่ยมันละเมิดหลักเกณฑ์ทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงด้วยล่าสุดสำนักข่าวซินหัวก็รายงานว่าคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจีน CNHC เนี่ยนะคะได้มีคำสั่งให้สอบสวนกรณีนี้เป็นการเร่งด่วนแล้วก่อนหน้านี้ตัวศาสตราจารย์เฮ่อได้ออกมากล่าวผ่านทางวิดีโอที่บันทึกโดยสำนักข่าว AP แล้วก็เผยแพร่ลง YouTube บอกว่าทารกเพศหญิงซึ่งเป็นแฝดด้วยนะคะที่เกิดจากการตัดต่อยีนดังกล่าวเนี่ยลืมตาดูโลกเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาโดยทารกทั้งสองมีนามสมมุติว่าลู่ลู่กับน่าน่านะศาสตราจารย์เฮ่อเนี่ยสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดในสหรัฐยังได้กล่าวอ้างว่าได้ใช้เทคนิค CRISPR-Cas9 ซึ่งเป็นวิธีการตัดต่อยีนเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องทางพันธุกรรมที่มีความแม่นยำสูงกำจัดยีนที่ชื่อว่า CCR5 ในตัวอ่อนของทารกทั้งสองเนี่ยออกไปเลยก็จะทำให้เด็กแฝดหญิงคู่นี้ไม่ติดเชื้อไวรัส HIV หากมีการสัมผัสหรือรับเชื้อเข้าสู่ร่างกายในอนาคตเป็นเด็กตามใบสั่งซึ่งอาจารย์เฮ่อบอกว่าเขาไม่ได้ต้องการจะผลิตเด็กตามใบสั่งนะก็เข้าใจดีแหละว่าผลงานของเขาเนี่ยจะตกเป็นประเด็นถกเถียงกันอย่างแน่นอนแต่ผมเชื่อว่าบรรดาพ่อแม่และหลายครอบครัวต่างต้องการเทคโนโลยีนี้ผมยินดีจะรับการตำหนิวิพากษ์วิจารณ์เอาไว้แทนพวกเขาเองนี่ประเด็นก็คือว่าพ่อแม่และครอบครัวต้องมีตังค์ด้วยใช่ไหมต้องมีตังค์ถึงจะเลือกแบบนี้ได้ถึงจะเลือกเด็กตามใบสั่งชนิดนี้ได้ซึ่งคุณเก๋ก็ยังบอกใช่ไหมว่านี่คือความเหลื่อมล้ำชนิดหนึ่งเลยนะก็รู้สึกว่ามีบางเว็บนะคะที่เขาไปวิพากษ์วิจารณ์แล้วเขาทำข่าวเรื่องนี้เขาบอกว่าตอนนี้มันยังมีหลายด้านที่มันละเมิดเรื่องของหลักจริยธรรมเรื่องของการตัดต่อพันธุกรรมแล้วมันไปถึงขนาดที่ว่าในอนาคตเนี่ยถ้าเราทำเรื่องพวกนี้ได้จริงๆเนี่ยแล้วมันออกมาเป็นเซอร์วิสชนิดหนึ่งที่คนที่มีตังค์เท่านั้นเข้าถึงได้ก็หมายความว่าอีกหน่อยความเหลื่อมล้ำระหว่างคนมีเงินกับคนไม่มีเงินมันจะมากขึ้นไปอีกคือนอกจากคนมีเงินจะส่งต่อทรัพย์สินที่ดินความมั่งคั่งแต่อาจจะส่งต่อยีนที่แบบสุดยอดเหมือนกัตตก้าไปยังลูกหลานได้ขณะที่คนที่ไม่มีเนี่ยไม่มีสิทธิ์เลยวันนี้มันเกิดขึ้นแล้วนะโอ้นี่แล้วเสียงต่อต้านก็อย่างเช่นเขาบอกว่าอาจารย์ท่านหนึ่งนะบอกว่าจริงๆที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันก็ไม่มีความจำเป็นจะต้องไปตัดต่อยีนเพื่อต้านการติดเชื้อ HIV แต่อย่างใดยาต้านที่มีอยู่แล้วเนี่ยมีประสิทธิภาพสูงเกินพอที่จะป้องกันการติดเชื้อ HIV จากแม่สู่ลูกอยู่แล้วแล้วมันควบคุมการแพร่เชื้อในวงกว้างอย่างได้ผลอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องไปใช้วิธีนี้อีกคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านจริยธรรมในการวิจัยวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดบอกว่าโดยปกติในการทดลองตัดต่อยีนในตัวอ่อนมนุษย์จะมุ่งศึกษา
การแก้ไขการกลายพันธุ์ของจีนที่ทำให้เกิดโรคร้ายต่างๆเช่นมะเร็งอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวอ่อนที่ศาสตราจารย์เธอใช้ในการทดลองเนี่ยมีพันธุกรรมที่ปกติและสมบูรณ์แข็งแรงดีอยู่แล้วก็เท่ากับว่าการตัดต่อยีนอันนี้ทำให้เด็กที่เกิดมาต้องเสี่ยงต่อความผิดปกติที่อาจจะเป็นผลจากการทดลองโดยใช่เหตุส่วนที่บอกว่านักวิทยาศาสตร์ชาวจีนกว่า100คนออกแถลงการก็คือเป็นแถลงการประณามการกระทำของศาสตราจารย์เฮ่อซึ่งกล่าวอ้างความสำเร็จอย่างเลื่อนลอยโดยไม่ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญและไม่ผ่านการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่เชื่อถือได้และเรียกร้องให้ทางการออกกฎหมายควบคุมหลักเกณฑ์จริยธรรมในเรื่องนี้ให้ชัดเจนนี่ค่ะมันมีข้อถกเถียงอยู่ในเพจที่ชื่อว่า Biology Beyond Nature เนี่ยนะคะก็บอกว่ามันมีคำถามหนึ่งตั้งคำถามว่าอะไรคือประเด็นถกเถียงหลักๆเชิงศีลธรรมตอบถ้าทุกคนเห็นตรงกันว่าไอ้การพัฒนาหรือการไปทำพันธุวิศวกรรมทารกถ้าทำเพื่อการรักษาเนี่ยเป็นเรื่องที่ควรทำแต่ถ้าทำเพื่อเสริมสมรรถนะอันนั้นเป็นเรื่องไม่ควรทำปัญหาคือหลายๆครั้งเนี่ยเราอยู่ในโซนสีเทาๆระหว่างการรักษากับการเสริมสมรรถนะของตัวเอง อย่างกรณีข่าวเนี้ยการวิศวกรรมให้ได้มนุษย์ที่ต้าน HIV ก็ยังไม่ถือเป็นการทรีตเมนต์หรือรักษาซะทีเดียวเพราะไม่ได้ทำให้โรคอะไรหายไปจากเด็กแต่เป็นการลดโอกาสการติดโรคให้กับเด็กในอนาคตคิดไปก็เหมือนไปเสริมสมรรถนภาพให้เขาอย่างหนึ่งเหมือนกันถ้าเคสเนี้ยเราทำได้เราควรป้องกันโรคอื่นด้วยได้ไหมเช่นโรคหวัดโรคภูมิแพ้โรคอ้วนโรคสมาธิสั้นถ้าเรามองว่าเด็กที่มีโอกาสโตมาแล้วเตี้ยแคละแกนก็ควรได้รับการแก้ไขยีนงั้นเด็กที่ค่อนข้างเตี้ยเฉยๆล่ะจะต้องทำยังไงเราจะเอาเส้นแบ่งมาแบ่งยังไงเรื่องความผิดปกติขนาดไหนถึงจัดได้ว่าเป็นโรคที่ควรได้รับการรักษาด้วยวิธีการนี้หรือแบบไหนคือความเสียเปรียบนิดๆหน่อยๆตามธรรมชาติที่ควรจะต้องยอมรับสภาพมันก็จะลามไปถึงขนาดที่ว่าเอ๊ะอีกหน่อยมันจะถึงขนาดว่าถ้าเรารู้ว่าคนหน้าตาดีตัวสูงกล้ามใหญ่หัวไวจะมีโอกาสในการใช้ชีวิตมากกว่าคนอื่นๆเรางั้นเราก็มีสิทธิ์อะไรที่จะไปห้ามไม่ให้เด็กคนนึงได้รับโอกาสนั้นแล้วถ้าเกิดไปถึงขนาดเทคโนโลยีไปเนรมิตได้แล้วพ่อแม่มีกำลังจ่ายมันจะไปถึงขั้นนั้นที่อีกหน่อยเขาจะเลือกได้ว่ามันต้องเป็นยีนเป็นเลือดเท่านั้นถึงจะมีโอกาสทางสังคมแล้วคนที่มีเงินก็อัดช่องทางนี้เข้าไปส่วนคนที่ไม่มีโอกาสก็จะเข้าไม่ถึงคือมันจะพัฒนาและลุกลามกลายเป็นรูปแบบหนึ่งของการให้บริการเรื่องนี้น่าคิดมากนะครับคงมีข้อถกเถียงออกมาสู่แวดวงวิทยาศาสตร์กันอีกเยอะคือแบบว่าการปรับแต่งยีนจีโนมคุณจะทำเพื่อการรักษาให้เขาพ้นจากความทุกข์อันเอานั้นโอเคแต่ถ้าเกิดไปทำเพื่อไปเสริมความต้องการอ่ะมันก็จะทำให้มันถูกบิดเบือนไปนี่อาจารย์ทวีสุขธรรมศักดิ์ท่านโพสต์ภาพหนึ่งคุณเก๋เป็นภาพปกของ The Economist ฉบับล่าสุดเอ๊ะนี่มีการตัดต่ออะไรหรือเปล่าครับเนี่ยทำไมคะลองขึ้นจอหน่อยสิครับ The Economist ฉบับล่าสุดใช่ไหม The World in 2019ปีหน้าโลกในปีหน้าเป็นไงคะโลกปีหน้าเนี่ยผมดูนะค่ะโอ้มีภาพของทรัมป์เนี่ยไหนขอดูหน่อยสิไหนมีภาพไหนบ้างมีภาพทรัมป์มีภาพปูตินนะใช่ไหมใช่ปูตินไหมใช่ค่ะปูตินปูตินนะมีทรัมป์มีแพนด้ามีแพนด้ามีภาพของนี่เป็นภาพของลีโอนาร์โดดาวินชีป่ะฮะใช่ไหมค่ะแล้วก็ภาพโมนาลิซาด้วยนะแล้วที่วงสีแดงนั่นอะไรอ่ะมีภาพคันทีด้วยโอ้โหเป็นภาพแบบผู้มีชื่อเสียงของโลกทั้งนั้นเลยนะแล้วที่วงสีแดงคืออะไรฮะวงสีแดงนี่เป็นคนจมูกยาวฮะหน้าตาคล้ายๆผู้นำแถวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แล้วทำไมต้องจมูกยาวอ่ะ โอ้โหแล้วไปดูวิจารณ์ในเพจของอาจารย์ทวีศักดิ์สนุกดี เดี๋ยวไปดูที่มานะ หมายความว่าเดี๋ยววันหลังค่อยไปดูว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้น ทำไมภาพปก The World in 2019ของ The Economist เนี่ยมีบรรดาผู้มีชื่อเสียงระดับโลกเยอะแยะไปหมดเลยนะรวมทั้งลุงตู่ที่ขออยู่ต่อต้องลงลุงตู่ใช่ไหมจมูกยาวๆเออเอาล่ะโอ้อินเตอร์มากเลยค่ะเราต้องพักก่อนไหมครับพักก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะสักครู่ค่ะครับ